สวัสดีครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2559นะครับผมมาตอบโต้กับคุณสุเทพเทือกสุบรรณอีกครั้งครับเราต้องออกมาชุมนุมต่อสู้เพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองของเราคุณอาจบอกว่าเป็นการกอบกู้บ้านเมืองแต่ผมว่าพวกคุณมาทำลายบ้านเมืองมากกว่าครับจริงๆแล้วคุณให้ประชาชนได้ตัดสินนะครับแต่เสียดายประชาชนไม่มีโอกาสตัดสินครับการปกครองบ้านเมืองของเราไม่ราบรื่นไม่มีเสถียรภาพมีปัญหาขัดแย้งต่างๆนานาเกิดวิกฤตหาทางออกไม่ได้วิกฤตนะครับวิกฤตพวกคุณเป็นคนทำไม่ใช่หรอครับไม่ว่าจะเป็นการปิดสถานที่ราชการชัตดาวน์กรุงเทพแม้แต่ยกขบวนเป็นขยงขยงขึ้นทางด่วนยังขึ้นฟรีเลยครับพรรคการเมืองไม่ใช่พรรคการเมืองของประชาชนแต่เป็นพรรคการเมืองของนายทุนเป็นพรรคการเมืองของนักการเมืองคิดอ่านทำอะไรไม่ได้มีอุดมการณ์อย่างแท้จริงคุณว่าพรรคอื่นไม่ดีหรือคุณว่าพรรคคุณดีกว่าพรรคอื่นครับทำไมไม่ชนะเลือกตั้งคุณอย่าบอกนะครับว่าเป็นการโกงจะโกงอะไรได้ทุกคนในขนาดนั้นครับนักการเมืองยิ่งแย่นักเข้าไปอีกครับไม่นำพาไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์กติกาการปกครองบ้านเมืองทุจริตช่อโกงคุณว่านักการเมืองอื่นทุจริตคุณมีข้อครหาไหมครับคุณโปร่งใสจริงหรือครับบิดเบือนการใช้อำนาจอ้างว่าประชาชนมอบอำนาจให้แล้วจะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้จึงได้มีการใช้อำนาจในลักษณะที่ฝ่าฝืนหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นเผด็จการรัฐสภาเป็นเผด็จการเสียงข้างมากเป็นสิ่งที่น่าขันสิ้นดีนะครับที่คุณบอกว่ามีเผด็จการเสียงข้างมากเขาต้องทำอะไรตามเสียงข้างมากอยู่แล้วคุณเป็นเสียงข้างน้อยแต่ตีโพยตีภัยเล่นการเมืองข้างถนนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับคนพวกนี้ขาดความสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนทำให้การบังคับใช้กฎหมายในประเทศเราไม่เป็นผลจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเสียหายกับบ้านเมืองความเสียหายกับบ้านเมืองนั้นใครเป็นคนทำไม่ทราบนะครับนะตำรวจตายไปกี่ศพครับนะประชาชนทั่วไปเสียชีวิตหรือบาดเจ็บไปเท่าไหร่ครับเพียงแค่ขยับรวยนิดเดียวใครครับเป็นคนสร้างความวุ่นวายกันแน่ครับมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรู้กันทั้งประเทศกกต.รู้น้อยมากไม่เคยจับคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้เลยคุณว่าพรรคการเมืองอื่นซื้อเสียงและพรรคคุณเป็นอย่างไรครับการที่จับไม่ได้เลยว่ามีการซื้อเสียงนั้นทำไมไม่มองในแง่ตรงข้ามล่ะครับว่าจริงๆแล้วไม่มีการซื้อเสียงและผลวิจัยต่างๆก็บอกไว้แล้วว่าการซื้อเสียงนั้นไม่มีผลต่อการเลือกตั้งเลยที่สำคัญที่สุดก็คือกกต.ในยุคก่อนรัฐประหารนั้นไม่ใช่พวกของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามของคนเลยแม้แต่น้อยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับท่านมีชัยฤชุพันธุ์ได้มีบทบัญญัติเรื่องการปฏิรูปการเมืองในด้านต่างๆไว้ครบถ้วนคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้รัฐธรรมนูญที่ดีจริงๆนั้นต้องให้ประชาชนเป็นคนร่างครับเมื่อปี40เคยมีการร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนมาแล้วทำไมไม่ทันเหมือนนั้นในครั้งนั้นนะครับแม้แต่ทักษิณยังแพ้จากการเป็นเลือกตั้งส.ส.ร.เลยครับเมื่อประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งเองมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนมาร่างเองถึงจะเป็นสิ่งที่ได้รัฐธรรมนูญที่ถูกต้องตรงใจประชาชนไม่ใช่เขียนโดยคนบางกลุ่มนะครับทั้งหมดนี้คือข้อโต้แย้งของผมต่อคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ